ณแล็บทดลองอาวุธชีวภาพแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าวันนี้เราจะมีระเบิด C4 มาให้เราทดลองนะส่งคนไปคนพวกนี้ได้มีความทนทานสูงมากต่อแรงระเบิดเอ้ยดูเหมือนว่าเขาจะให้เค้กเราเดี๋ยวฉันไปเองดีกว่าอยากกินและแกจะได้รู้ว่าอาวุธชีวภาพของฉันเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Happy Room นั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะพี่แป้นจะมาสร้างอาวุธชีวภาพที่ยิ่งใหญ่สุดๆเลยค่ะและก็มีมนุษย์ที่สามารถทนทานต่อแรงระเบิดนะคะมาคอยเป็นหนูทดลองให้กับเรามาดูซิว่าวันนี้เนี่ยอาวุธชีวภาพของพี่แป้งนะคะจะร้ายแรงขนาดไหนและจะสามารถปลดล็อกอาวุธใหม่ๆได้อีกกี่ชนิดนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะหนูทดลองหมายเลข2พร้อมแล้วครับหัวหน้าเอาเลยค่ะตอนนี้นะคะหนูทดลองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็มีเงินอยู่ประมาณ 5,642 บาทซะด้วยวิธีการเล่นเกมนี้นะคะนั่นก็คือเราต้องสร้างอาวุธชีวภาพให้ได้แบบรุนแรงมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะปลดล็อกคะแนนข้างบนนะคะแล้วก็ปลดล็อกอาวุธใหม่ๆด้วยมาดูซิว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างนะคะก็มีตั้งแต่ระเบิดค่ะระเบิดความเร็วเหนือแสงมีปืนนะคะหน้าไม้ปืนช็อตกันต่างๆค่ะรวมถึงมีไฟด้วยนะคะอันนี้เนี่ยพี่แป้งก็ได้ปลดล็อกมาแล้วเนาะแล้วก็มีมีดค่ะของมีคมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กแหลมหรือว่าเป็นซอนะคะหรือว่าจะเป็นใบมีดก็มีให้เลือกสรรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะรวมถึงหน้ายิ้มนี่หน้ายิ้มนี่ก็คือการเทเลพอร์ตนะคะหรือว่าเครื่องกระโดดเด้งดึงรวมไปถึงสัตว์ประหลาดน่ากลัวด้วยว้าวเอาเลยค่ะอันดับแรกเนี่ยแป้งจะลองใส่สัตว์ประหลาดไปให้หมดเลยดีกันนี่ 5,000 กว่าบาทใส่สัตว์ประหลาดไปให้หมดเลยไว้ใจพวกเราเถอะครับหัวหน้าผมทำได้แน่นอนครับนี่พวกคุณจะทำอะไรกับผมเหรออ๋อพวกเราจะจัดปาร์ตี้สัตว์ประหลาดให้กับนายไงล่ะเอาล่ะลุยกันเลยเอ้ยพวกเราแง่โอ้ยคะแนนน้อยมากเลยค่ะโอ้ยสัตว์ประหลาดพวกนี้อ่อนจังเลยกัดผมไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเอ้ยฉันกระโดดไปหลายทีแล้วไม่เห็นโดนเลยพวกเราจะกินมันได้ไหมเนี่ยเวลาผ่านไปประมาณ10ปีสัตว์ประหลาดไม่ยอมกัดผมสักทีครับมันกระโดดข้ามตัวผมไม่เรากัดมันไม่โดนเลยเพื่อนเมื่อกี้ตัวที่2ไม่น้ำใจหนูทดลองตัวที่3มาแล้วเอาล่ะตอนนี้นะคะแป้งจะใส่เจ้ากระโดดเด้งดึงไปค่ะใส่เด้งดึงไปตรงนี้ปึ้งแล้วก็ฝั่งนี้กระโดดเหมือนกันเอากระโดดธรรมดาด้วยนะคะเอาไว้ฝั่งนี้แล้วก็มีเทเลพอร์ตตรงกลางค่ะพอเทเลพอร์ตมาเสร็จเราจะมาที่กระโดดเด้งดึงตรงนี้ปึ้งโอเคระหว่างรอบๆเนี่ยเราจะใส่ระเบิดไปด้วยอาวุธชีวภาพของเราครั้งนี้เนี่ยร้ายแรงกว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นตั้งเยอะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งยังไม่ทันตั้งตัวเลยเอ้ยเบี้ยน้อยหอยสังมากหลังจากได้ใส่ระเบิดไปรอบๆระหว่างกลางแล้วล่ะก็เรายังเหลือเงินอีกประมาณ 4,000 กว่าใช่ไหมคะแล้วใส่ดีเลยเหล็กแหลมจิ้วจิ้วจิ้วแล้วก็มีนี่แท่งสวรรค์หันษาแท่งนี้มันไม่เจ็บใช่ไหมครับหัวหน้าไม่เจ็บหรอกมันก็แค่ปวดนิดๆจิ๊ดๆแค่นั้นเองใส่เป็นหน้าไม้1อัน2อัน3อันเหลือตังค์อีก 3,000 ใช่ไหมเอามินิกันไว้รอบๆค่ะปาม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 แล้วก็อย่าลืมมีไฟด้วยนะจ๊ะไฟต้องเผาไว้ข้างบนด้านบนแบบนี้เอาละเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูซิว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะทำให้ฉันได้คะแนนเท่าไหร่หุยเราต้องปลดล็อกกายกันนะเนี่ยไปเลยปึ้มเทเลพอร์ตมายิงเลยปา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 โอ้โหโดนกระเด็นคะแนนเยอะอยู่นะคะคะแนนเยอะอยู่โอ้โหไม่ติดไฟเลยนึกว่าบาร์บีคิวอึชอุ้งติดตรงนี้มาเอาอีกตอนนี้ได้ 3,000 กว่าแล้วค่ะเทเลพอร์ตมาโดนยิงรัวๆอีกช่วยด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอู้อู้เอาอีกเอาอีกระเบิดหมดแล้วครับกระสุนหมดแล้วครั้งนี้เนี่ยขอปรับแต่งนิดหน่อยนะคะเราจะใช้นี่เลยเจ้าขวานนะเอาไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีเลื่อยด้วยนะคะเลื่อยเอาไว้แถวๆนี้ด้วยค่ะผู้ทดลองหมายเลข5พร้อมแต่ฉันยังไม่พร้อมโอ้โหครั้งนี้ประสิทธิภาพดีมากเอ้ยโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วระเบิดไฟหมดแล้วค่ะซอก็หมดแล้วด้วยอ่ะทำยังไงดีมันไม่สามารถขึ้นไปบนนั้นได้นะคะเฮ้ยเราจะทำยังไงมันขึ้นไปบนนี้ได้อ่ะไม่รู้ฉันเผาอย่างเดียวเอ้ยมันมาแล้วติดอยู่ตรงนี้
เราต้องทำให้มันห้อยหัวกลางอากาศด้วยนะคะถึงจะได้คะแนนเพิ่มว้าวปลดล็อกอาวุธแล้วนี่อาวุธใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือปืนน้ำแข็งนั่นเองครั้งนี้นะคะเราจะสร้างโซนใหม่หมดเลยนี่ลบทุกอย่างไปเดี๋ยวเราจะทำให้เขานะคะอยู่กลางอากาศให้ได้นานที่สุดค่ะแล้วก็จะเอาทั้งปืนน้ำแข็งนะคะแล้วก็ปืนช็อตกันแล้วก็มินิกันเนี่ยยิงรัวๆเลยขั้นตอนแรกก็คือนี่เลยใส่ไว้กลางเวหาเราจะให้มันทิ่มแล้วก็โดดเด่นอยู่กลางอากาศแบบนี้ค่ะจากนั้นก็แขวนลูกตุ่มไว้ระหว่างทางแล้วก็ตามด้วยเจ้าปืนน้ำแข็งค่ะอุ๊ยปืนน้ำแข็งเนี่ยสามารถที่จะติดไว้กับกำแพงได้เลยเหรอดีจังเลยงั้นติดไว้เลยรัวๆแล้วก็ใส่ปืนไฟลงไปปามเอาไว้ข้างบนด้วยดีไหมเนาะไว้ข้างบนด้วยดีกว่าเดี๋ยวน้ำแข็งกับไฟเดี๋ยวมันก็ละลายกันหรอกครับพี่ไม่ละลายหรอกฉันมั่นใจตามด้วยมินิกันแป้งจะบอกว่ามินิกันเนี่ยเป็นปืนที่แรงมากเลยนะคะทำคะแนนให้เราได้สูงสุดๆเลยอ่ะเห็นอาวุธขนาดนี้ผมไม่อยากจะลงไปข้างล่างนั้นเลยครับไม่เป็นไรหรอกอาวุธของฉันเนี่ยมันปลอดภัยมากเลยนะเอาหลับไปกันเลยว้าวโอ้โหปืนน้ำแข็งแรงมากค่ะปืนน้ำแข็งทำให้เรานะคะเป็นแม่คะนิ้งไปเลยแต่ว่าไม่สามารถไปตรงกระเด้งได้เอ้ยกระเด้งได้เอาดิเอาดิเอาดิเอาเลยโอ้โหหัวหลุดไปแล้วหัวหลุดไปแล้วไงว่าจะหลุดอะว่าจะหลุดเนี่ยปืนมีดีกันว่ายังไงยังยิงอยู่ครับหัวหน้ายังยิงอยู่ไงโอ้โหหัวหลุดยังไม่พอตอนนี้ตัวยังกระเด็นกระดอนอีกฝั่งนี้ลุยต่อค่ะฝั่งนี้ลุยต่อเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพวกเราด้วยหน่อยปลดล็อกแล้วค่ะดีเราได้น้ำกรดมาแล้วนะคะตอนนี้เฮ้ยจะได้อีกไหมจะได้อีกไหมตายเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเป็นไฟฟ้าค่ะยังต่อเนื่องยังต่อเนื่องมินิกันยังคงอยู่ได้ครับมินิกันยังคงอยู่ได้ได้เลยได้เลยยังมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครั้งนี้เนี่ยมีไฟฟ้าด้วยค่ะไฟฟ้าทำอะไรได้ขอลองทดลองดูก่อนแล้วกันนะคะอันนี้คือไฟฟ้าใช่ไหมเฮ้ยนี่ลองทดลองดูซิว่าไฟฟ้าจะเป็นยังไงนี่ไฟฟ้าแม่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็เข้ามาใกล้ฉันได้มากกว่านี้หน่อยสิขึงได้โอเคอย่างงี้เนี่ยแจ่มแจ๋วมากปึ๊บขึงมานี่สัก3อันละกันนะคะแล้วก็รู้สึกมีน้ำกรดด้วยปืนน้ำกรดปืนน้ำกรดนี่ปืนน้ำกรดถ้าปืนน้ำกรดล่ะครับกรดก็งอสิแล้วก็ใส่ปืนไฟด้วยนะคะใส่อะไรอีกดีนี่อันนี้เนี่ยรุนแรงสุดๆเลยใส่ไว้ข้างบนเลยนะคะหน้าไม้ปึ้งปึ้งปึ้งและก็ตามด้วยของร้ายแรงสุดๆอย่างขวานนี่ค่ะนี่ใส่ขวานใบมีดบินไปหมามข้างบนนี่ก็ห้ามลืมเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีสุดๆเลยทำให้เราเนี่ยสามารถยิงได้แบบนอนสต็อปจริงๆค่ะใส่จุดเยือกแข็งไว้ตรงนี้ด้วยผู้ทดลองหมายเลข12พร้อมปฏิบัติการครับเอาล่ะลุยกันเลยว้าวไฟฟ้าทำให้ตัวของผมเนี่ยกระเด็นกระดอนหมดเลยครับตอนนี้หัวยังอยู่ติดตัวอยู่นะคะแต่ว่าคะแนนเนี่ยมารัวๆเลยค่ะโอ้โหทำยังไงดีทั้งน้ำกรดทั้งไฟฟ้าทั้งไฟนะคะทำให้เขาเนี่ยหลอมละลายไปหมดแล้วเอ้ยผมล่วงหมดแล้วครับแกมีผมตั้งแต่แรกแล้วเหรออุ้ยน้ำกรดได้รัวๆเลยเนี่ยเอ้ยมีหวังมีหวังมีลุ้นนะเนี่ยว่าเราจะได้ไมโครโฟนและดูตรงผนังสิคะยังกับเดอะแมทริกซ์เลยโอ้มีท่าทางแบบยิมนาสติกซะด้วย มาดูสิว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะรอดหรือเละนะคะไปลุยกันเลยง่ายตายแล้วครั้งนี้ชีวิตโดนย่ำยีเหลือเกินได้อยู่อุ้ยคะแนนพุ่งรัวๆเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าน้ำกรดของเราเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่นะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยซวยเลยแต่ไฟฟ้าแล้วอุ้ยอันนี้ก็ละกำเป้าอยู่เอ้ยกระเด้งไปอีกลูกอันนี้กระเด้งออกกระเด้งออกกระเด้งออกไปทางนู้นเออฝั่งนี้พร้อมที่จะยิงเต็มที่แล้วได้ 4,000 กว่าแล้วค่ะขึ้นไปแบบนั้นไฟทับเผาไหม้ทั้งน้ำกดทั้งไฟเป็นเกมที่โหดเหี้ยมมากๆเลยนะคะถ้าอยากจะรู้เอ้ยเดี๋ยวๆๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอกระเด้งอีกคนอีก yes มาทดลองอาวุธชิ้นใหม่หน่อยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะไม่ใช่ไมค์คาราโอเกะแล้วแหละทำไมตอนแรกเรามองเป็นไมค์คาราโอเกะเนาะน่าจะเป็นที่ยิงลูกบอล นะคะเดี๋ยวลองยิงใส่เขาดูก่อนแล้วกันนะเฮ้ยทำไมต้องทดลองใส่ผมตลอดเลยครับเนี่ยก็นายเดี๋ยวมาทนทานต่อระเบิดนี่นะเอาล่ะลองดูอันนี้คือการทดลองเล็กน้อยก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันใช้ยังไงไปเลยแวบ
โอ้โหมันคืออะไรอะระเบิดอ่ะเฮ้ยแรงมากระเบิดเม็ดหัวเขียวโอ้โหรัว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 จัดเต็มจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบ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 โอเคโอ้โหพอแล้วครับพี่พอแล้วครับพอแล้วครับอย่าโอ้โหไรระวังโดนอีกเอาเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ I believe I can fly แฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ